ังที่เกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับไอ้ยอดภูเขาน้ำแข็งนะฮะซึ่งเราคิดว่าศักยภาพที่อยู่ใต้นั้นมันมีอีกเยอะการวางแผนมาเป็นร่วมเดือนนะครับที่จะสร้างบรรยากาศนะครับสร้างรูปแบบของงานนะครับให้เป็นที่ประทับใจของคณะผู้บริหารนะครับผู้ประสานงานจังหวัดรวมไปถึงน้องๆเยาวชนด้วยนะครับจากการดําเนินงานในวันแรกนะครับเราเน้นในเรื่องของการสรุปบทเรียนนะครับที่ให้น้องได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับการทํา SWOT analysis นะครับที่วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนนะครับโอกาสและอุปสรรคร่วมกันนะครับของน้องๆจากทั้ง11วิทยาลัยนะครับแล้วก็จากนั้นก็ทําให้น้องๆได้ทําแผนนะครับข้อเสนอที่ต้องการที่จะทํากิจกรรมโครงการนะครับในปีถัดไปเนี่ยนะครับว่ารูปแบบหรือว่าแนวทางในการดําเนินงานเนี่ยจะเป็นในลักษณะแบบไหนนะครับส่วนวันที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของงานเชิดชูเกียรตินะครับเรามีการมอบใบประกาศนะครับให้กับทางวิทยาลัยต้นแบบนะครับที่ร่วมโครงการของเรานะครับแล้วก็รวมไปถึงแกนนําเยาวชนนะครับที่เป็นแกนนําหลักนะครับของแต่ละสถาบันนะครับที่จะร่วมขับเคลื่อนนะครับกิจกรรมโครงการนะครับอาชีวะลดปัจจัยเสี่ยงในปีถัดไปนี้ครับผมโดยรวมนี่รู้สึกดีฮะดีมากๆเลยมีความชื่นชมแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ได้มาได้มีโอกาสใกล้ชิดกับน้องๆ นะฮะแล้วก็รวมทั้งครูบาอาจารย์ของพวกเขากลุ่มเด็กอาชีวะศึกษาเนี่ยค่ะมีพลังแล้วก็มีความสามารถซ่อนอยู่ในตัวเองเนี่ยมากเลยแล้วเป็นความหลากหลายที่งดงามมากนะคะเขาเหมือนดอกไม้หลากสีพอมาจัดรวมในใจกันรวมกันแล้วจะงดงามมากค่ะไอ้สิ่งที่ดีๆเนี่ยมันมีอีกเยอะที่เป็นเนื้อในของความเป็นอาชีวะเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจจริงๆว่าทักษะนะของการเรียนอาชีวศึกษาเนี่ยมันจะเป็นพลังการผลิตที่สำคัญของสังคมขอให้พวกเขาเนี่ยรักตัวเองเมตตาตัวเองนะครับถ้าเขาได้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองเนี่ยเขาก็จะรู้จากการที่จะต้องรักคนอื่นนะฮะการรักตัวเองคือรักด้วยปัญญานะฮะมันสิ่งที่ไม่ดีพยายามไกลจากมันนะครับปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายเนี่ยเล่าบุหรี่ห่างมันได้เนี่ยดีสิ่งที่ได้คือสุขภาพที่ดีเนี่ยก็จะก่อประโยชน์ต่อมีความเบิกบานแจ่มใสมีกำลังกายที่ดีนะครับเอาไปทำประโยชน์ให้กับคนรอบข้างกับเพื่อนกับวิทยาลัยแล้วกับครอบครัวกับทุกคนครับเรามีโอกาสที่จะใช้ไอ้พลังตัวนี้ได้อย่างเต็มที่ไม่ควรให้มันมีการสะดุดหยุดชะงักเพราะเกิดจากเรื่องอุบัติเหตุเพราะเกิดจากการเสพอะไรซึ่งไปทำลายสุขภาพทั้งในแง่ของกายร่างกายจิตใจอะไรต่างๆนะการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันมีให้มันทำให้เกิดผลยั่งยืนเพราะว่าคำว่าทุนเนี่ยมันหมายถึงอะไรที่จะไปทำให้เกิดการงอกเงยไม่มีที่จบถ้าเราประคบประหงมทุนตัวเนี้ยให้มันไปในทิศทางที่เราต้องการนะผมมองเห็นศักยภาพค่อนข้างมากจากพลังที่ปรากฏนะเพราะว่าโครงการนี้ยังจะต้องเดินต่อไปเพื่อเราจะได้ดูผลลัพธ์ว่าวันนี้มันเป็นช่วงการเริ่มต้นนะคะที่ทุกคนมาคิดร่วมกันว่าในแต่ละวิทยาลัยของตัวเองเนี่ยมีจุดเด่นจุดด้อยมีโอกาสอะไรที่เข้ามาที่จะทำงานต่อไปในเรื่องลดปัจจัยเสี่ยงเพราะจริงๆเขายังต้องเติบโตแล้วก็ไปเป็นพลเมืองของสังคมนะคะฉะนั้นการทำงานของสสส.กับกลุ่มเด็กอาชีวะทั้งหมดเนี่ยนับว่าเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อการสร้างชาตินะคะว่าเด็กเหล่านี้คือพลังที่เราจะเดินไปข้างหน้าให้ประเทศของเราคนรุ่นต่อไปต้องเป็นคนที่มีสุขภาวะที่ดีค่ะดิฉันขอให้กำลังใจแล้วก็
ขอเชียร์นะคะให้เกิดการรวมพลังแบบนี้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศค่ะ